อีทฟลายชี้แจงโกงเงิน 2.1 ล้านเบี้ยวไม่ขึ้นคอนเสิร์ตสวิสยันชาตินี้ไม่เคยโกงใครบันเทิงวันที่9กันยายน2567 20:10 น.อีทฟลายชี้แจงโกงเงิน 2.1 ล้านเบี้ยวไม่ขึ้นคอนเสิร์ตสวิสป้องเฟกนิวแพร่กระจายยันตั้งแต่เกิดชาตินี้ไม่เคยคดโกงใครส่วนไม่ขึ้นร้องต้นเหตุไม่ได้รับค่าตัว5โชว์วันที่8กันยายน67ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเพจ Facebook Eat Fly โพสต์ชี้แจงกรณีถูกกล่าวหาว่าโกงเงิน 2.1 ล้านเบี้ยวไม่ขึ้นคอนที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์โดยระบุข้อความว่า Eat Fly โกงเงิน 2.1 ล้านเบี้ยวไม่ขึ้นคอนที่สวิสขออนุญาตชี้แจงงานที่ยุโรปที่ผ่านมาเพื่อปกป้องพี่น้องศิลปินทุกคนที่เดินทางไปด้วยกันเพื่อไม่อยากให้ความเข้าใจของทุกคนที่รู้ข่าวนี้แพร่กระจายไปเรื่อยๆครับเรื่องที่เข้าใจกันว่าผมโกงเงิน 2.1 ล้านผมก็เลยได้แต่หัวเราะอยู่ในใจตั้งแต่เกิดมาในชีวิตที่จำความได้ผมไม่เคยคดโกงใครในชาตินี้ผมเลยไม่สร้างกรรมเรื่องนี้เลยแน่นอนน้องชายผมปีเตอร์คอร์ปที่ดีลกันไว้กับโบรกเกอร์พอไปถึงก็ไม่มีค่าตัวให้ทั้ง5ประเทศน้องแคทผีเสื้อสุดสวยของเราก็มาร่วมรับความลำบากมากมายกับการดีลงานที่ไม่ชัดเจนของโบรกเกอร์ต้องนอนพักกันในรถตู้ระหว่างเดินทางไปเล่นคอนเสิร์ตพี่กบแท็กซี่น้องรักของผมออกค่าใช้จ่ายเองทั้งหมดซึ่งไม่ได้เบียดเบียนในค่าใช้จ่ายเจ้าภาพหรือโบรกเกอร์ใดๆเลยออกค่าตั๋วค่าห้องพักอาหารเดินทางเองทั้งหมดแถมพี่กบยังควักเงินส่วนตัวทั้งทริปอีกเพื่อช่วยกันให้งานราบรื่นและยังช่วยทำทุกอย่างให้กับพี่น้องศิลปินน้องเจเดอะซิกเซนออกค่าตั๋วและทุกอย่างเองเพื่ออยากไปเที่ยวกับพี่ๆเพราะเจกับผมเป็นพี่น้องที่เคยทำงานกับผมมาเป็นเวลา20กว่าปีสนิทกันคุยกันได้ทุกเรื่องก่อนเดินทางไปยุโรปเราประเมินค่าใช้จ่ายกันว่าหากเงินไม่พอในส่วนวงแบ็กอัพฟอร์แมตและทีมสตาฟค่าใช้จ่ายในแต่ละเมืองซึ่งแพงมากแต่คิดกันว่าไม่เป็นไรเงินค่าตัวของผมทั้งหมดในทริปนี้5ประเทศจะเอามาเป็นค่าใช้จ่ายให้น้องวงฟอร์แมตได้ไปเปิดหูเปิดตาในทริปนี้และลงกองกลางทุกค่าใช้จ่ายในงบค่าตัวที่ผมได้รับทั้งหมด5โชว์การไปในครั้งนี้ยังมีอีกหลายสิ่งที่เป็นปัญหามากแต่อยากชี้แจงคร่าวๆแค่นี้พอเพื่อไม่ให้เข้าใจผิดกันไปใหญ่ครับมีคนรู้ข่าวเรื่องผมไม่ยอมขึ้นเวทีที่สวิสอยากชี้แจงว่าที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะผมยังไม่ได้รับค่าตัวทั้งหมดของผมทั้ง5โชว์โดยโบรกเกอร์บอกว่า3ประเทศหลังสวิสเบลเยียมเยอรมันยังจ่ายเงินไม่ครบผู้จัดการเลยไปคุยกับเจ้าภาพที่สวิสเจ้าภาพก็ช็อกเพราะเขาบอกว่าได้โอนเงินมาหมดแล้วให้โบรกเกอร์ซึ่งก็เป็นทีมงานซาวในวงฟอร์แมตนั่นเองครับทั้งหมดนี้ผมต้องขอบคุณเพื่อนพี่น้องกัลยาณมิตรทุกประเทศที่ให้ความช่วยเหลือพวกเรามากมายจริงๆครับโดยเฉพาะคุณนาเดียคุณไซมอนและน้ององุ่นที่ต้องเสียเวลามากมายพาพวกเราไปพบแฟนเพลงและเจ้าภาพจนครบ5ประเทศครับขอบคุณพี่น้องแฟนเพลงและขอบคุณเจ้าภาพทั้ง5ประเทศอีกครั้งครับพวกเราประทับใจและสนุกมากที่ได้เจอทุกคนครับปีเตอร์ขอบคอบแท็กซี่อะไรก็ได้ได้อะไรนักร้องมาแล้วยื่นสอบนายกรัฐมนตรีอิงใส่ชุดขาวทำมินิฮาร์ดฝ่าฝืนจริยธรรมหรือไม่การเมืองวันที่10กันยายน2567 10:22 น.เรื่องไกรร้องปปช.สอบนายกรัฐมนตรีอิงใส่ชุดขาวทำมินิฮาร์ดถ่ายรูปคณะรัฐมนตรีเข้าข่ายฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมข้อ17ข้อ21หรือไม่เทียบเคตเต้มงคลกิจเมื่อวันที่10กันยายน2567นายเรืองไกรลีกิจวัฒนะสมาชิกพรรคพลังประชารัฐพปชร.เปิดเผยว่าวันเดียวกันนี้ได้ส่งหนังสือถึง
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.เพื่อขอให้ตรวจสอบนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีมีพฤติการฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมข้อ17ข้อ21ประกอบข้อ27วรรค2หรือไม่และต้องส่งศาลฎีกาพิพากษาตามรัฐธรรมนูญมาตรา235วรรค1หรือไม่รวมถึงจะถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งตลอดไปตามมาตรา235วรรค4หรือไม่สืบเนื่องจากปปช.มีหนังสือขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมกรณีกล่าวหาส.ส.พรรคเพื่อไทยดูฟุตบอลจากเว็บไซต์เถื่อนจึงขอให้สอบถามรายละเอียดจากนางสาวแพทองธารในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยในเรืองไกรกล่าวว่าเมื่อวันที่7กันยายนปรากฏมีข่าวเกี่ยวกับกรณีส.แพทองธารชูนิ้วทำมินิฮาร์ททั้งสองมือในขณะใส่ชุดปกติขาวถ่ายรูปหมู่คณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลและชักชวนรัฐมนตรีทำตามทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ตามมาอย่างกว้างขวางกรณีดังกล่าวคล้ายกับที่ปปช.ตรวจสอบนายมงคลกิจสุสิงห์ธารานนท์เรื่องการไปดูภาพยนตร์สีคิงอาชีวะยุค90และไปชู3นิ้วซึ่งปปช.มีมติว่าเข้าข่ายฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมข้อ17เช่นเดียวกับกรณีส.ส.ดูฟุตบอลจากเว็บไซต์เถื่อนเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วควรมีการตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานแบบเดียวกันนายเรืองไกรกล่าวว่าสำหรับกรณีส.แพทองธารควรตรวจสอบว่ามีการกระทําที่เข้าข่ายฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมข้อ17ข้อ21หรือไม่จากการทําท่ามินิฮาร์ทและชวนคณะรัฐมนตรีทําตามในระหว่างการถ่ายภาพร่วมกันแต่หลังจากมีทีมงานทักนายกรัฐมนตรียิ้มรับว่าลืมไปว่าใส่ชุดขาวซึ่งคณะรัฐมนตรีบางคนที่ยกมือทําท่ามินิฮาร์ทได้เอามือลงในเวลารวดเร็วและเมื่อค้นหาคลิปจากโซเชียลจะพบพยานหลักฐานเป็นคลิปวิดีโอที่ชัดเจนทั้งภาพและเสียงจำนวนมากสาธารณชนและประชาชนทั่วไปเข้าถึงได้โดยง่ายจึงมีเหตุอันควรขอให้ปปช.ควรตรวจสอบก่อนว่าการกระทําดังกล่าวของนางสาวแพทองธารเข้าข่ายเป็นการกระทําที่ส่งผลภาพลักษณ์และกระทบต่อความเชื่อถือความศรัทธาของประชาชนในการปฏิบัติหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติศักดิ์ในการดำรงตำแหน่งของนายกรัฐมนตรีและเป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการตามมาตรฐานทางจริยธรรมข้อ17ข้อ21ประกอบข้อ27วรรค2หรือไม่เรียกแพงยิ่งกว่าดาราเบอร์หนึ่งสามคนณวัฒน์แฉยับกามินมุมไม่มีใครรู้กลับมาคืนดีเอาไหมบันเทิงวันที่10กันยายน2567 9นาฬิกา8นาทีเรียกแพงยิ่งกว่าดาราเบอร์หนึ่งของไทย3คนขนาดอิงฟ้ายังไม่ถึงณวัฒน์แฉยับกามินมุมไม่มีใครรู้พฤติกรรมไม่ควรทำเงินตัวเดียวจริงๆกลับมาคืนดีจะขายงานต่อเอาไหมบอสนณวัฒน์อิสระไกรศีลไลฟ์ตอนหนึ่งว่ากามินไลฟ์ละ1ล้านบาทผมมีหลักฐานในการจ่ายเงินผมซื้อไปกี่ไลฟ์กี่ล้านแล้วผมให้กามินมาขึ้นมอบรางวัลเวทีมิสแกรนด์ที่มากับชาลีอ่านข่าวมดดำโกรธแล้วพูดถึงกามินเผยรับรายได้ไปกี่สิบล้านหลุดปมแน็กทำไมหมดตัวผมจ่ายเงินเยอะมากอีกเกือบล้านเลยขนาดเดินขึ้นเวทีแป๊บเดียวสะสมไปให้เขาเยอะล้านหมดเราก็อุดหนุนน้องๆบอกล้านหนึ่งเราก็ให้ทุกครั้งมางานมิสแกรนด์น้องเรียกแพงมากเลยนะแพงยิ่งกว่าดาราเบอร์หนึ่งของเมืองไทยมาปรากฏตัวอีก3คนรวมกันแพงถามว่าช่วยไหมช่วยไม่ต่อเลยขออย่างเดียวคนเราต้องนิสัยดีกันนิดหน่อยไม่ให้เยอะเขาไม่ยอมตอนแรกเขาพูด 6-7 แสนเองพอไลฟ์ครั้งแรกแล้วมันปังผมเป็นคนนำทางเขาเลยเรียกล้าน1ล้านก็ล้านแพงกว่าดาราเบอร์หนึ่งอยู่แล้วผ
ผมก็พูดตรงๆไลฟ์ละล้านอิงฟ้ายังไม่ถึงเลยอิงฟ้ายัง600,000อยู่เลย700,000 500,000บางทีก็รับผมไม่มายหรอกถ้านิสัยดีคนมีขึ้นก็มีลงผมไม่รู้จริงหรือเท็จคำหนึ่งที่ผมไม่ชอบเขาพูดหรือเปล่าได้ยินแว่วๆชาลีบอกคนไทยหลอกง่ายคำพูดนี้พูดหรือเปล่าถ้าคำพูดนี้จริงผมบอกเลยถ้ากลับมาตำรวจตม.จับมาสอบเรื่องสรรพากรก่อนพูดหรือไม่พูดผมไม่รู้แต่ผมเห็นแน่พูดชาลีบอกคนอื่นพูดช่างมันอะไรก็แล้วแต่ใดๆมันก็เยอะไปถ้าพฤติกรรมเป็นแบบนั้นมันเยอะไปทุกอย่างถ้าไม่ได้พูดก็ไม่ได้พูดก็จบแต่ด้วยพฤติกรรมทั้งหมดก็ไม่ควรจะทำแบบนั้นมันเยอะไปใช่เงินตัวเดียวจริงๆเงินก็เงินเราระหว่างหนูรัฐกับการมีนตอนนี้ใครที่เราหน้าอกอุ้มกว่ากันก็เป็นบทเรียนสำหรับผมและคนอื่นๆจะพยายามหลีกเลี่ยงไม่ใช้คนต่างชาติถ้าไม่จำเป็นขออภัยที่ใช้ไปแล้วและถ้าเกิดสมมุติว่าเขาเล่นดราม่ามาแล้วมาคืนดีกันกลับมาเพื่อจะขายงานต่อผมคนหนึ่งคือไม่เอาแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์หรือจะเล่นคอนเทนต์กลับมาก็ไม่เอาทุกคนต้องช่วยกันรณรงค์ผมเอ็นดูเขาเยอะมากนวัดกามินทร์